ร้อน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 ก่อนร้อนลูกร้อนขยะ1ใบหนังยาง1วงมือถือพลาสติกก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวขยะพลาสติกพลาสติกน้ำส้มอยากกินเปรี้ยวจะได้ของให้มาแล้วต้องให้หมดนี่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงน้ำตาลทรายพริกป่นนี่คือสิ่งที่เมื่อออกข้างนอกบ้านแล้วจะต้องเจอในก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามขยะขยะจ้าด้วยมือนี้หัวใจข้างไหนจะซดน้ำยังโอ้โหการพิจารณาอาหารของผู้ถือศีลสมัยก่อนพระมีบาตร1องค์จะมีลูกศิษย์วัดเด็กๆที่ขาดโอกาสหรือบ้านไกลหรือพ่อแม่ไม่มีนั่นก็จะกินข้าวก้นบาตร การพิจารณาอาหารของพระที่ไปบิณฑบาตมาคนที่ใส่บาตรก็จะใส่ลูกมาอยู่วัดกับพระก็จะใส่อาหารที่ลูกชอบมาให้มาในบาตรพระอนาชันไม่เยอะหรอกแต่ที่ต้องแบกกลับมาคือลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติโยมหรือคนเฒ่าคนแก่คนป่วยคนอะไรที่มาอยู่ที่วัดสมัยก่อนวัดเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเนาะอาหารเรากินมังสวิรัติ
เขาเรียกสมัยนี้เขาเรียกมังสวิรัติจริงๆแล้วคือมันก็คือการไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ถามว่าเรากินรวมพอได้ไหมอยู่ที่เราพิจารณาเราไม่ได้ไปขณะกินเราไม่ได้หูมึงสมควรเป็นอาหารกูนะอะไรประมาณนี้นี่คือเป็ดนะเรากินอันไหนเราก็กินอันนั้นของดีส่วนใหญ่จะให้สัตว์เลี้ยงนะการเลี้ยงหมาเราเลี้ยงหมาเราก็กินนะแต่ส่วนที่เราแบ่งเราแบ่งไว้มันคือของดีหมาต้องกินทีหลังเลี้ยงสัตว์ต้องเลี้ยงให้เป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์แยกกันนะบ่นมากเลยใช่ไหมห้ามลอกเลียนแบบเวลาสัตว์เลี้ยงกินกับคนเลี้ยงต่างกันห้ามทำเรียนแบบใช่ไหมลูกอันนี้เราไม่ได้ฝึกนกเราไม่ได้ฝึกการจู่โจมการป้องกันการเตือนสัญญาณเตือนอันตรายใกล้ตัวไม่เราไม่เคยฝึกสัญชาตญาณทำบุญร่วมกันเขาก็ยังเป็นนกเราก็ยังเป็นคนนั้นมนุษย์เนาะใครเคยกินมั่งง่ายกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้ยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงทุกคนเด้เมื่อก่อนข้าวก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเนาะก๋วยเตี๋ยว1ชามกินทั้งครอบครัวนะสมัยก่อนแม่ไข่ต้ม1ลูกไข่ต้ม1ฟองลูก5คนแม่ขยำรุ่นเราก๋วยเตี๋ยว1ชามลูก3คน5คนพ่อแม่กินก๋วยเกาเหลา1ถ้วยกินกับข้าวนะคะสัจธรรมมนุษย์โลกแบ่งปันดีที่สุดเหนื่อยมาเยอะ